ขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็คณะบุคลากรทางการแพทย์นักเรียนแพทย์พยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันทำให้มีโครงการนี้คือคนป่วยเนี่ยเป็นน้องสาวของอมรรัตน์เองนะคะพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ได้ผ่าตัดเมื่อ5ปีที่แล้วก็อยากจะขอบคุณทีมแพทย์ศูนย์วลีรักษ์ทีมอาจารย์ทีมน้องนักศึกษาแพทย์ทีมคุณพยาบาลนะคะทีมประคับประคองที่ให้การคอนซัลต์ตลอดเวลาค่ะว่าจะดูแลรักษาน้องอย่างไรเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเนื่องด้วยลูกป่วยเป็นโรคเวฟซินโดรมนะคะตอนที่ลูกเข้ามารักษาคือลูกป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็ได้การช่วยเหลือจากพยาบาลแล้วก็หมอแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะค่านมค่าใช้จ่ายต่างๆที่น้องได้รับนะคะก็อยากจะขอบคุณโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่ให้โอกาสน้องได้รักษาแล้วก็ได้ค่าช่วยเหลือนะคะได้เข้ามานอนรักษาตัวที่นี่ประมาณ1เดือนแล้วค่ะซึ่งเป็นหัวใจล้มเหลวค่ะต้องการปลูกถ่ายอวัยวะคือหัวใจซึ่งในการรักษาครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ว่าก็โชคดีที่ได้โรงพยาบาลศรีราชมาช่วยอนุเคราะห์ช่วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ค่ะน้องป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบทางคุณแม่ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศรีราชนะคะที่ยื่นมือมาช่วยเหลือน้องในครั้งนี้เพื่อให้น้องได้มีชีวิตอนาคตที่สดใสค่ะขอบคุณโรงพยาบาลศรีราชและคุณหมอที่ช่วยรักษาดิฉันและครอบครัวขอขอบคุณทางโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวของดิฉันค่ะแล้วก็เราขอขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ช่วยดูแลพ่อเคยพูดให้ฟังว่าพยาบาลที่นี่ดีมากสาบผมให้พ่อบนเตียงเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะก็ที่คุณผู้ชมได้รับชมวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงวันพิเศษนะคะประจำเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันพิเศษมากๆนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แวดวงในเรื่องราวของการแพทย์ทั้งหมดนะคะนั่นก็คือวันมหิดลนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ค่ะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอต้อนรับนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้มจิ้มสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่สละเวลามาในรายการของเรานะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณคุณจุ้มจิ้มด้วยค่ะที่เชิญมาค่ะวันมหิดลคือบุคลากรทางการแพทย์เราทุกคนเนี่ยรู้จักวันนี้เป็นอย่างดีเรียกว่าทั้งลึกซึ้งแล้วก็ซาบซึ้งในวันพิเศษวันนี้แน่นอนเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ไม่ได้ทำงานในแวดวงทางการแพทย์หรือว่าไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์อาจจะยังไม่รู้จักค่ะอาจารย์ค่ะว่าวันมหิดลคือวันอะไรมีความสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยแล้วก็เล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรคะค่ะวันมหิดลหรือวันที่24กันยายนของทุกปีค่ะจะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโองค่ะซึ่งท่านถือว่าเป็นบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยค่ะตรงไหนเราก็จะเรียกพระบิดาใช่ค่ะเรียกสมเด็จพระบิดาค่ะใช่ค่ะค่ะซึ่งพระบิดาเนี่ยท่านก็สละเวลาตลอดช่วงพระชนชีพของท่านนะคะทั้งสติพระสติปัญญากายใจทุ่มเทให้กับวงการแพทย์แล้วก็ทำให้ประชาชนของคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงโดยที่ไม่เลือกเศรษฐฐานะด้วยค่ะแล้วก็ท่านยังมีการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในช่วงเวลาที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่พระชนชีพอยู่ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะแบบทราบดีเลยนะคะเพราะว่ามีประโยคนึงที่เหมือนกับบุคลากรทางแพทย์ทุกคนเนี่ยต้องเหมือนกับรู้จักแล้วก็ซาบซึ้งมากๆก็คือท่านได้บอกว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งคำนี้คือซาบซึ้งมากซาบซึ้งมากนะคะทำไมที่เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคะก็คือแปะอยู่ข้างตึกเป็นแบบใหญ่มากแล้วก็ทุกครั้งที่เดินผ่านก็จะแบบโหรู้สึกแบบเราหนึ่งก็คือเราก็โชคดีได้เกิดมาเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวิชาชีพก็คือเป็นวิชาชีพทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือเป็นบุญส่วนหนึ่งละแล้วก็การทำงานเนี่ยได้ช่วยเหลือคนมากมายนี่ก็ยิ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่สมเด็จพระบิดาได้ทรงแบบ
มอบคำนี้ไว้ให้เรานะคะก็เลยเป็นที่มาก็คือวันมหิดลเกิดจากวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของท่านค่ะซึ่งเราก็เลยเป็นวันพิเศษนะคะซึ่งวันมหิดลเนี่ยปกติแล้วจะมีกิจกรรมหรือเราทำอะไรบ้างในวันนี้บ้างคะอาจารย์คะกิจกรรมที่จะจัดในวันที่24กันยายนที่โรงพยาบาลศิริราชเลยเนี่ยก็ในช่วงเช้านะคะเวลา 6-10 นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นพิธีวางพวงมาลาซึ่งก็จะมีทั้งทางภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนนะคะก็จะร่วมมาวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์ค่ะของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกค่ะนะคะซึ่งอันนี้นอกจากจะเป็นภาครัฐแล้วก็หน่วยงานแล้วเห็นได้ข่าวว่าเราก็สามารถลงทะเบียนเหมือนกับวางพวงมาลาทางเว็บไซต์ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ www.si.mahidon.ac.th/th ตามที่เห็นเลยนะคะmahidon day นะคะจะได้อยากร่วมเป็นหนึ่งในผู้วางพวงมาลาออนไลน์เดี๋ยวนี้ดีจังเลยนะคะอาจารย์นะคะสามารถทำได้นะคะลงทะเบียนนะคะวางพิธีได้นะคะค่ะก็คือตั้งแต่วันไหนคะอาจารย์จนถึงวันที่11กันยายนค่ะ2566นะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันมหิดลเลยก็คือ24กันยายนนะคะค่ะหลังจากมีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเวลา 9-10 นาฬิกาค่ะก็จะเป็นการแสดงพาทคาถาเทิดพระเกียรตินะคะเนื่องในวันมหิดลในหัวข้อน้อมรำลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แสงสว่างของปวงชนโดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณดร.นายแพทย์พิสิทธิ์จิรวงณห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธรอาคารศรีสวรินทร์ชั้นจีค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยค่ะสิริราชคอนเฟรนซ์ค่ะนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเนี่ยเป็นองค์อุปถัมภ์ตั้งแต่ได้องค์ประธานนะคะของทางมูลนิธิโรคไตด้วยนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยได้ดูแลผู้ป่วยโรคไตนะคะที่ชมรายการเป็นประจำเนี่ยอย่างดีผ่านทางมูลนิธิโรคไตค่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถ้าใครอยากจะร่วมฟังก็สามารถฟังได้นะคะที่บ้านตอนนี้นะคะก็สามารถรับชมทางถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live นะคะของทางศิริราชconference ได้เลยก็คือสามารถเข้าไปเสิร์ชข้อมูลได้ว่าถ้าอยากจะร่วมฟังนะคะก็สามารถฟังได้สำหรับกิจกรรมตอน 9:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเวลา 10:00 น. แล้วก็จะทำพิธีเป็นบำเพ็ญกุศลนะคะอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชโองการค่ะณห้องจุฬาภรณ์ตึกสยามินชั้น2ค่ะค่ะนะคะนี่ก็คือกิจกรรมช่วงเช้าช่วงเช้าใช่ค่ะอันนี้จะเป็นการภายในใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คุณผู้ชมน่าจะไม่ได้ร่วมด้วยอันนี้จริงๆเราก็ไม่ได้เราเชิญด้วยนะคะคนภายนอกสามารถร่วมประชาชนสามารถมาร่วมงานได้เลยอ๋อดีๆจังเพราะบางคนไม่ทราบค่ะอาจารย์นี่อย่างคุณจิ้มก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะไปไม่ได้เป็นกับภายในหรือเปล่าอ๋อคุณผู้ชมถ้าอยากจะร่วมทำบุญก็คือสามารถไปได้ย้ำอีกทีค่ะอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนคะเวลา10โมงเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะอยู่ที่ห้องจุฬาภรณ์นะคะตึกสยามินชั้น2ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะไปร่วมทำบุญกันก็ไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะเวลา 17:00 นาฬิกานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราชนะคะทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกค่ะซึ่งในการนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นจะพระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะณศาลาศิริราช100ปีค่ะนะคะซึ่งก็เป็นจุ๊บๆก็มีโอกาสค่ะปีนึงค่ะอาจารย์ค่ะได้เป็นเรียกว่าเป็นมงคลชีวิตด้วยแล้วก็เป็นบุญกุศลที่ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมในวันมหิดลในปีนึงแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับพระราชทานโล่เช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็คือเป็นกิจกรรมหารายได้นะคะไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เนื่องในวันมหิดลนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมหลักใช่ไหมคะอาจารย์ที่ถูกจัดขึ้นในวันมหิดลอาจารย์คะเราให้เราฟังถึงกิจกรรมในเรื่องของการทำบุญด้วยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
ก็คุณจุ๊บจิ้มได้ออกไปรับบริจาคด้วยใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะนำธงไปก็คือหลายที่ก็คือใครอยากจะได้ธงเป็นสิริมงคลเนี่ยก็สามารถจะรับด้วยหรือบางคนก็ไม่รับก็คือบริจาคเป็นเงินไปนะคะแล้วก็ไปเหมือนกับทำบุญนะคะเหมือนกับชวนทุกคนได้ร่วมทำบุญกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดว่าจำได้คือใน VTR ตอนข้างต้นนั่นก็คือผู้ป่วยแต่ละท่านที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือค่ะจากกองทุนนี้จากกองทุนนี้เลยใช่ค่ะ นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่สามารถนะคะก็มาเป็นผู้ให้ร่วมกันนะคะกับผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงการรักษาบางอย่างค่ะค่ะซึ่งในการนี้นะคะจริงๆทางคณะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้เนื่องในวันมหิดลเสมอมาค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่คณะกรรมการจัดงานแล้วก็ผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชด้วยค่ะอีกทั้งท่านยังพระราชทานสัมภาษณ์นะคะพร้อมบันทึกแถบวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเด็นคุณภาพชีวิตผู้พิการของประเทศไทยค่ะซึ่งจะออกอากาศในรายการวันมหิดล ค่ะวันที่16กันยายนเวลา 4-6 นาฬิกาค่ะค่ะซึ่งกองทุนนี้ก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้โอเคคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาในการรักษาในแต่ละคนก็คือมีทุกันแล้วแต่บางครั้งมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ครอบคลุมเป็นส่วนต่างยาบางอย่างที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วมีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ได้ถูกครอบคลุมอยู่ในสปสช.หรือว่าเป็นกองทุนอื่นๆเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไข้จำเป็นต้องใช้เพื่อที่จะรักษาชีวิตหรือก็ตามอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทางกองทุนใช้ช่วยเหลือตรงป่วยค่ะหรือว่าเครื่องมือหรือการผ่าตัดบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มเติมในการผ่าตัดซึ่งอาจจะไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในสิทธิการรักษาค่ะนะคะซึ่งตรงนี้จะมาช่วยผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ไม่ได้สามารถมีเงินออกใช้จ่ายเองตรงนี้ได้นะคะซึ่งบางทีเราก็เสียดายใช่ไหมคะอาจารย์อีกนิดนึงเขาจะได้เครื่องมือที่ดีขึ้นหรือได้ยาตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะช่วยชีวิตเขาได้โอเคบางคนดื้อยาเคยได้ยินยาที่อยู่ในเขาเรียกว่ามันก็อยู่ในสิทธิ์สปสช.หรือว่าอยู่ในครอบคลุมเนี้ยปรากฏว่าคนไข้ใช้แล้วอาจจะแบบผลการไม่รีสปอนส์แล้วหรือใช้มาสักพักแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาเป็นตัวที่แรงขึ้นมีราคาที่สูงขึ้นแต่ว่าดันไม่อยู่ในเนี้ยใช้ไม่ได้ก็ต้องมีตรงนี้แล้วคนไข้ก็ไม่สามารถจ่ายได้ใช่ค่ะมีหลายโรคเช่นอาจจะเป็นโรคมะเร็งนะคะซึ่งเราอาจจะใช้ยาพื้นฐานแล้วแล้วก็ยังตอบสนองไม่ดีอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ยาที่นอกเหนือจากสิทธิ์การรักษาของคนไข้อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะค่ะนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละท่านก็มีกำลังไม่ได้มากที่จะจ่ายส่วนต่างตรงนี้แล้วบางครั้งก็ไม่ใช่น้อยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์นะคะยาแต่ละตัวนี้ล่าสุดเพิ่งไปเจอยาเบาหวานเม็ดละ200กว่าบาทด้วยเงี้ยค่ะก็แบบโอ้แพงมากแต่อาจจะไม่อยู่ในสิทธิ์ครอบคลุมก็แพงนะคะใช่ค่ะทำฟันก็แพงเหมือนกันค่ะซึ่งตรงนี้เราก็แบบเข้าใจในสิ่งที่เขาอาจจะไม่สามารถมีกำลังพอตรงนี้ออกมาดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสแล้วก็เหมือนกับไม่มีกำลังใช้คำนี้ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือตัวอย่างเคสก็คือที่เขาได้มาบอกได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยหลายท่านเลยนะคะอันนี้เป็นบุญใหญ่จะบอกว่าเป็นบุญใหญ่ที่เหมือนเราได้ช่วยเหลือผู้ที่แบบเจ็บป่วยอะค่ะก็บุญใหญ่ค่ะยิ่งแบบปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอะไรอีกนะคะก็เลยอยากจะชวนมาทำบุญกันอยากทำบุญทำได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะจริงๆทำบุญก็มีหลายช่องทางนะคะเราก็จะมีธงอย่างที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งธงที่เป็นเสาแล้วก็ธงป้ายแบบนี้นะคะธงขออนุญาตธงเล็กเนี่ยค่ะนี่นะคะก็ใช่ค่ะอันนี้ก็20บาทนะคะบริจาคขั้นต่ำ20บาทก็ได้รับธงไปนะคะซึ่งธงนี้ทำโดยนักศึกษาแพทย์แล้วก็นักศึกษาในวิทยาเขตบางกอกน้อยของเราอะค่ะซึ่งเขาจะเสียสละเวลาส่วนตัวของเขาเวลาพักผ่อนของเขาหลังจากเรียนจบเนี่ยค่ะมาทำธงวันมหิดลค่ะซึ่งปีนี้จะเป็นสีแดงเนื่องจากว่าวันที่24กันยาของปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะเนี่ยบางคนเห็นมาแบบตั้งเป็นธงอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องบริจาคเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแน่เลยไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มต้นธงนี้คือ20บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เงิน20บาทไม่ใช่เงินเล็กน้อยเพราะว่า20บาทของแต่ละคนเมื่อหลายๆคนเนี่ยเป็นกระแสทานแห่งเมตตามารวมกัน20บาทของหู100คน 1,000 คน 10,000 คนก็เป็น20ล้าน200ล้านได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเรามีเงินน้อยไม่ร่วมทำบุญไม่ได้ได้ค่ะแค่20บาทเท่านั้นเองมาร่วมทำบุญกันได้ต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยแล้วยากไร้ด้วยยากไร้ก็ลำบากแล้วเจ็บป่วยก็ลำบากแล้วทั้งเจ็บป่วยและยากไร้มาด้วยกันนี่โหน่าสงสารมากเพราะฉะนั้นเราคนไทยด้วยกันเราสามารถช่วยเหลือต่อชีวิตเขาได้ง่ายๆเพียงแค่ร่วมทำบุญแค่นั้นเองนะคะซึ่งเราอยู่ดีๆจะไปหาทำบุญตรงนี้ได้ยังไงคะอาจารย์คะเดี๋ยวจะมีวันที่22กันยายนนะคะที่ทางทีมนักศึกษาแพทย์นักศึกษาในวิทยาเขตบางกอกน้อยของเรานะคะแล้วก็ศิลปินดารานะคะจะออกเดินสายนะคะรับมอบบริจาคนะคะแล้วก็นำธงไปด้วยค่ะไปตามที่ต่างๆก็ต้องขอบคุณทางทีมศิลปินนักแสดงที่กรุณาเสียสละเวลามาช่วยออกรับบริจาคเพื่อนำเงินมาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยณเวลานั้นด้วยค่ะเนี่ยนะคะก็จะเห็นน้องๆ นักศึกษานะคะคุณหมอนะคะว่าที่คุณหมอนะคะมาถือธงแบบนี้ปีนี้จะเป็นสีแดงนะคะไปตะเวนตามจุดต่างๆสามารถกวักมือเรียกได้เพราะจากทำบุญอย่างทำบุญนี้แสดงว่าบุญมาสะพานบุญใหญ่ของน้องๆเนี่ยมาถึงเราแล้วนะคะแต่ทีนี้ไม่ได้อยู่แถวนั้นค่ะอาจารย์เราอยากทำบุญด้วยทำยังไงได้บ้างคะจริงๆยังมีอีกหลายช่องทางเลยนะคะที่สามารถที่จะช่วยเหลือทำบุญได้นะคะก็จะมีไปบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิเลยนะคะก็จะมีอยู่ที่ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลศิริราชนะคะหรือที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2หรือทั้งที่ศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกชั้น G ค่ะหรือว่าปัจจุบันนะคะเราใช้มือถือค่ะบริจาคผ่านแอปพลิเคชันสแกน QR code ได้นะคะก็บริจาคเข้าที่บัญชีชื่อว่าศิริราชมูลนิธิธงวันมหิดลค่ะก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะและนอกจากนั้นนะคะเห็นบอกว่ายังมีรายการที่ถ่ายทอดสดที่คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้าไปที่เราจะเคยเห็นเข้าไปบริจาคสดๆในรายการก็ได้เช่นเดียวกันปีนี้ทางมหิดลจัดวันไหนคะวันมหิดลวันที่16กันยายนนะคะเวลา 4-6 นาฬิกาตอนช่วงเย็นค่ะก็คือ 14-16 16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะก็คือเวลา 4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนั่นเองนะคะค่ะก็จะถ่ายทอดทางช่อง5นะคะแล้วก็มีต้องขอบคุณทาง True Vision ด้วยนะคะก็จะมีการถ่ายทอดที่ TNN True Vision ช่อง784ด้วยค่ะนะคะก็คือ TNN 2ของเราคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางรายการของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปบริจาคในรายการก็ได้เลยนะคะสดๆเลยนะคะจริงเดี๋ยวเขาจะคงจะขึ้นเบอร์โทรให้อีกทีแต่ถ้าใครอยากจดก่อนก็คือตอนนี้ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะคะ022702222นะคะเบอร์สวยมากเลยนะคะก็022702555บริจาคผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้ลดหย่อนภาษีเช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์2เท่าใครที่กำลังวางแผนนะคะลดหย่อนภาษีอยู่ในปีนี้มาทำบุญได้2ต่อเลยค่ะได้ลดภาษีด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะยังไงก็สามารถรับชมรายการสดๆได้นะคะทางTN2 ของเราเนี่ยนะคะแล้วทางทบ5ก็ได้นะคะตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น. 16:00 น.ถึง 18:00 น.นั่นเองนะคะซึ่งในรายการนี้มีอะไรบ้างอาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังได้มั้ยคะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ในรายการเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตผู้พิการในประเทศไทยแล้วก็หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีเทคโนโลยีเราก็มีเครื่องมือที่มาช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันการทำงานอย่างเงี้ยค่ะของผู้พิการหรือผู้ป่วยทุพพลภาพเนี่ยค่ะทำได้ดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศใช่ไหมคะพวกไกด์อุปกรณ์ต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเราผลิตเองในประเทศไทยแล้วก็เราก็มีโรงเรียนไกด์อุปกรณ์ที่สอนในการหล่ออุปกรณ์ต่างๆค่ะก็จะมีการที่นำเสนอว่าตอนนี้เทคโนโลยีตอนนี้เรามีอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยแบบนี้ได้ยังไงค่ะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยฝีมือคนไทยแล้วก็ดูแลคนแน่นอนคอสราคาต้องตามถูกนำเข้าต่างประเทศแน่ๆค่ะอย่างนี้จะทำให้สามารถทั่วถึงก็เราก็
ทำเพื่อให้การรักษามันเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้คุณหมอพูดแหละอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยววันงานติดตามชมติดตามชมรายการค่ะคุณผู้ชมขาจะต้องมีน่าจะเป็นมีภาพให้เราเห็นมีวีดีอาร์ว่าขั้นตอนเป็นยังไงมีกายอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นความสำคัญของมันว่ามันสามารถไปช่วยและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการหรือผู้ที่ทุพพลภาพเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้แล้วก็มีผู้ที่ใช้อุปกรณ์อยู่มาเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าใช้แล้วมันแตกต่างยังไงมันดียังไงอย่างเงี้ยค่ะมาเล่าให้ฟังของจริงเลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้เหมือนคุยกับผู้ที่พิการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากเป็นภาระค่ะเขาไม่อยากให้แบบจะไปไหนต้องมีคนพยุงหรือต้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เขาเนี่ยมันจะทำให้ความภูมิใจในตัวเขาคุณค่าในตัวเขาที่เขารู้สึกอ่ะมันมากขึ้นด้วย คือหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการความสงสารนะคะจริงๆใช่เลยค่ะอาจารย์พูดถูกเขาไม่ชอบเขาไม่เคยโอเคอยากได้ความสงสารท่านหลายๆท่านเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรบางท่านนี่ทำได้มากกว่า คนที่ ครบทั้งแขนขาด้วยซ้ำนะคะออกกำลังกายทำกิจกรรมได้มากมายถ้ามีเครื่องมือที่ช่วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจด้วยหนึ่งคือเขาก็มีความรู้ความสามารถไม่ต่างจากเราแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีแบบเครื่องอำนวยความสะดวกมาตรงนี้ก็จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้แล้วบางทีอาจจะเป็นที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือบางท่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงหลังการที่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ก็ช่วยให้หลายท่านเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตในประจำวันได้ดีออกกำลังกายทำกิจกรรมไม่แตกต่างจากคนที่แขนขาครบอย่างนี้เลยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นทำได้มากกว่าทำได้มากกว่าด้วยเนี่ยแหละค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่จะด้วยทำสิ่งนี้ให้กับคนเหมือนกับทำให้เขาเนี่ยได้มีการช่วยตัวเองได้เหลือช่วยเหลือตัวเองได้ดีนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์จากโครงการหลังจากที่เราทำบุญไปเงินในโครงการจะเอาไปทำสิ่งเหล่านี้แหละด้วยค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ไปอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆมากมายอย่างในปีที่แล้วที่ได้รับบริจาคมานะคะในกองทุนธงวันมหิดลเนี่ยนอกจากการที่เราเอาไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาเล่าให้ฟังในช่วงต้นๆของรายการแล้วค่ะก็ยังมีการนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเพื่อที่จะใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลนะคะยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเด็กทารกแรกเกิดค่ะที่เป็นโรคไตอะค่ะต้องฟอกไตอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอามาใช้ใช่ค่ะน้องๆที่เกิดมาปุ๊บมีปัญหาแล้วก็เครื่องที่ใช้ในการช่วยเด็กที่มีภาวะตัวเหลืองทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองอะค่ะจะเป็นชนิดผ้าห่มอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เอามากองทุนของปีที่แล้วก็เอามาซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดค่ะหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจี้ไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องทำอัลตราซาวด์นะคะเครื่องที่เอาไว้มอนิเตอร์ระบบประสาทในระหว่างการผ่าตัดค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ช่วยสัญญาณชีพนะคะเครื่องทำอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องส่องหูแบบชนิดที่พกพาเดี๋ยวนี้เครื่องมืออุปกรณ์เราเล็กนะคะแล้วก็สามารถที่จะย้ายที่ไปตรวจคนไข้เพื่อความสะดวกสำหรับท่านที่อาจจะเข้ามาเพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเงินตัวอย่างของเงินที่เรานำมาใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อคนไข้แล้วก็เอามาใช้ในอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะนั่นก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราก็ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ดูแลคนไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะซึ่งเป็นถือว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสเพราะว่าเจ็บป่วยไม่สบายอยู่แล้วและยังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในที่จะมาจ่ายหรืออะไรเพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้รายการก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะอาจารย์ที่ได้เป็นสะพานบุญนะคะที่จะได้บอกกล่าวคุณผู้ชมว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มาร่วมทำบุญกันค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็สามารถมาร่วมทำบุญได้กับทางสิริราชนะคะก็จะมีตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1ไปได้เลยใครไปอยู่แล้วนะคะไปที่โรงพยาบาลสิริราชได้เลยหรือมีแบบผ่านแอปพลิเคชันธนาคารด้วยสะดวกนะคะอาจารย์ทุกธนาคารที่คุณผู้ชมมีค่ะเราเข้าไปเซิร์ชมันจะมีให้บริจาคได้ใช่ค่ะชื่อกองทุน
ธงวันมหิดลนี้เลยกองทุนธงวันมหิดลนะคะเอาชื่อนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก็ที่สำคัญก็คือวันที่16กันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปแล้วก็ไปบริจาคได้นะคะสดๆในรายการเลยนะคะทางตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง True Vision TN2 ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณจากทางททบ5นั่นเองนะคะยังไงก็สามารถโทรศัพท์ไปบริจาค กันได้ในรายการสดๆได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่สละเวลามาบอกบุญกับเราในวันนี้นะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณทุกจิ้มนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่มานำเสนอดีๆนะคะในรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นสะพานบุญให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านสามารถกลับมาติดตามชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะและยังสามารถนะคะติดตามทั้งสดและย้อนหลังค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น True ID ค่ะ Facebook IG แล้วก็ YouTube Channel ค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ